ซึ่งวันนี้ในสภานะครับก็มีกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสแหละครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางร้อยเอกธรรมนัสนั้นตอบเองตอบเองนะฮะซึ่งคุณวิษณุพลตำรวจโทวิษณุม่วงประศรีสสบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ให้มาถามเพราะว่าคุณเสรีบอกโอ้ยคุณธรรมนัสเนี่ยก็รู้จักกันดีเอาแกบอกงั้นไงก็รู้จักก็ทำคดีสมัยปี41ไงถูกไหมล่ะแกรู้จักกันดีเพราะฉะนั้นแกก็เลยแบบนะเดี๋ยวให้วิษณุถามแล้วกันแกก็เป็นคนตั้งคำถามแล้วก็คุณวิษณุบอกว่าเอ๊ะก็ยังงงๆอยู่นะที่ทำไมนายกให้มอบให้คุณธรรมนัสมาตอบงงว่าจะตอบได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะคือมันเป็นเรื่องที่ประเด็นความรับผิดชอบของรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องตอนนี้มันพยายามจะพูดอีกเรื่องคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณธรรมนัสให้คุณธรรมนัสตอบเองนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลด้วยใช่คุณวิษณุก็บอกว่าการเสนอข่าวของสื่อออสเตรเลียเนี่ยจึงขอถามว่าที่ว่าในช่วงจัดตั้งครม.เนี่ยแล้วมีข่าวพัวพันซึ่งมีคนทักท้วงจำนวนมากเนี่ยนายกตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างไรและจะรับผิดชอบอย่างไรคุณธรรมนัสนี่ก็ตอบยาวเลยบอกว่าแค่ว่าเนี่ยคือประเด็นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเคยแถลงต่อสื่อมวลชนแล้วทุกคนทราบว่าอะไรคืออะไรผมไปออสเตรเลียอยู่ในซิดนีย์ไม่เกิน2ชั่วโมงเด็กตัวเล็กๆจากบ้านนอกพูดอังกฤษยังไม่รู้เรื่องไม่มีเงินสู้คดีต้องใช้ทนายอาสาไม่เคยรับสารภาพว่าขนยาหรือค้ายาหรือนำเข้ายาเสพติดเป็นข้อเท็จจริงฮะถ้าเป็นข้อเท็จจริงไปเอามาเลยว่ารับสารภาพตอนไหนนี่ผมมีหน้าที่เป็นเพียงพยานให้ผู้ถูกกล่าวหาไอ้คนที่เป็นฝรั่งเมื่อครบ4ปีไม่เคยอยากกลับไทยอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแต่รัฐบาลไม่ได้บายให้กลับจึงกลับแล้วก็รัฐบาลเขานะหมายถึงว่าดังนั้นศาลออสเตรเลียแต่ว่าศาลออสเตรเลียเสนอให้อยู่จนวาระการพยานครบ4ปีท้ายที่สุดศาลก็ยกฟ้องผู้ต้องหาที่เขาเป็นพยานลองฟังดูบรรยากาศในสภาวันนี้กันดูครับในเอกสารของศาลเนี่ยเปิดเผยว่าก่อนเดินทางมาออสเตรเลียในคำในรายงานในเอกสารฉบับนี้ใช้คำว่ามนัสขอประทานโทษนะก็คือผมอ่านตามคำแปลเนี่ยนะฮะได้พบกับมาเฟียใหญ่ของไทยขออนุญาตครับท่านประธานครับผมเชิญครับผมพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรัตน์ครับขอประท้วงตามที่ข้อ69ครับตามที่ท่านผู้อภิปรายบอกว่าเอาคำสั่งศาลมานี่ครับศาลไหนครับศาลประเทศไทยหรือศาลต่างประเทศผมถามท่านประธานด้วยว่าท่านให้เขาเอามาอ่านได้ยังไงท่านได้ตรวจสอบหรือเปล่าไม่อย่างนั้นตายหาครับเอาเอกสารที่ไหนมาก็ไม่รู้มาพูดกันบอกศาลนู้นศาลนี้คำตำรวจนี้วุ่นวายครับต้องเอาท่านประธานเรียกขึ้นไปดูก่อนดิฮะศาลออสเตรเลียจริงไหมและท่านเคยไปออสเตรเลียไหมท่านประธานกับผมก็ไปตรวจสอบบ้านนอกเหมือนกันนะเพราะนั้นท่านต้องเอาผู้เชี่ยวชาญนะไม่ใช่เอือก็มาอ้างนู่นอ้างนี่ขอท่านประธานได้พิจารณาให้ชัดเจนด้วยครับกราบขอบคุณมากครับผมถามท่านนายกนะผ่านท่านประธานไปผ่านผู้ที่ตอบแทนเนี่ยนะว่าท่านนายกได้มีการตรวจสอบเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรเหตุใดจึงไม่พบข้อเท็จจริงนะตามที่ในที่เป็นทั้งสองฉบับนี้รายงานชาติไทยนี่หรือตรวจพบสอบพบแล้วเนี่ยนะมีการปกปิดกันช่วยเหลือกันเมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรครับขอประธานนะท่านขอประธานโทษนะท่านนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรครับเป็นคำถามที่หนึ่งครับโทษการนำเข้าการจำหน่ายการส่งออกสิ่งเสพติดที่เขาเรียกว่าเฮโรอีนนั้นน่ะโทษต่ำสุดในปริมาณเล็กน้อยนี่คือ10ปีโทษหากเป็นเฮโรอีนจำนวนที่เจ้าไมเคิลนำมาเสนอข่าวเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตผมไม่ทราบว่าประเด็นตรงนี้นะครับท่านไม่เคยศึกษากฎหมายของประเทศออสเตรเลียเลยหรือไงเอาแต่มันพูด
ผมไม่เคยรับสารภาพว่าผมขนยาค้ายาหรือนำเข้ายาเสพติดหากเป็นข้อเท็จจริงไปเอามาเลยว่าผมรับสารภาพตรงไหนผมชี้แจงมาหลายครั้งแล้วและยังมาถามอีกว่าผมติดคุก8เดือนหรืออะไรเขาเรียกว่าการพรีบาร์เกนนิ่งหรือการลองตัดสินผมไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนไต่สวนพยานอะไรเลยครับแล้วก็อีกอะไรนะตอนนี้นะฮะคือคุณธรรมนัสจะบอกอีกว่าเขาช่วยทำงานหนักใช่ไหมทำงานหนักเจ็ดวันไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนทุกภาคเขาลำบากกันอยู่ไปเยี่ยมที่อุบลราชธานีเห็นน้ำตาชาวบ้านแล้วนะที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติทำไมไม่เห็นใจเขาเอาแต่เรื่องไร้สาระมาสาดใส่กันผมอยู่กับปัจจุบันผมโชคดีสุดใช้เวลานี้มาชี้แจงเรื่องในอดีตเมื่อ20กว่าปีก่อนจะไม่ยอมให้อดีตมาทำลายอุดมการณ์ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ว่าอยู่ในสถานะใดขอทำงานเพื่อทดแทนขุนแผ่นดินรักษาไว้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะไม่ยอมอยู่กับเรื่องเก่าที่เป็นฝันร้ายคือผมงงมากเลยว่าไอ้ที่เถียงกันนี่เรื่องอะไรแล้วทำไมไม่ตัดสินง่ายๆอย่างที่คุณมงคลกิจแกบอกคือกระทรวงการต่างประเทศขอคำพิพากษาขอคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียมาสิฮะบันทึกรายงานทั้งหมดการควบคุมตัวเนี่ยเป็นแบบไหน เป็นการจำคุกหรืออะไรนะปรีบเกนนิ่งอะไรที่คุณธรรมนัสที่คุณธรรมนัสว่าแบบไหนกันแน่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเขาคงไม่มีหลักฐานอะไรมาถ้าหนังสือพิมพ์ขอได้ทางรัฐบาลไทยน่าจะขอได้รัฐบาลไทยขอมาโดยสมบูรณ์เลยฮะใช่ได้เต็มขอมาโดยสมบูรณ์แล้วชัดๆเลยครับแล้วไม่ใช่บอกคุณธรรมนัสจะมาบอกว่าให้ไปหามาเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่คนอื่นเขาจะไปหามานะ มันเป็นหน้าที่รัฐบาลนะถ้าอย่างนี้รัฐบาลต้องทำความกระจ่างตัวเองไงถ้าเกิดคุณสามารถที่จะให้กระทรวงต่างประเทศที่เป็นรัฐบาลร่วมกับคุณเนี่ยไปขอมาให้คุณดอไปขอมาใช่ไหมแล้วก็มาชี้แจงมาแปลให้คนไทยทุกคนเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณธรรมนัสพูดกับสิ่งที่สื่อออสเตรเลียลงมันตรงกันหรือเปล่าอันไหนจริงกันแน่แค่นั้นละจบคือแค่นั้นละจบแค่นั้นเองแล้วทำไมถึงต้องคล้ายๆกับว่าปลดปัดป้องไปแบบคล้ายๆว่าโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาโชว์เลยถ้าได้รับคำพิพากษาตัวจริงมาจากทางออสเตรเลียแล้วสิ่งที่หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียลงเนี่ยบิดเบือนก็จะได้ฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียไปเลยว่าโกหกใส่ร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกไหมแต่นี่คือยังไม่มีอะไรเลยก็คือเนี่ยไปฟ้องปอทแล้วนี่ใช่ใช่นะไปฟ้องปอทแล้วนี่มีข่าวใช่ไหมว่าแต่ว่าคุณบีพูดที่ผมบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศูนย์เฟกนิวส์ไม่เกี่ยวกับศูนย์เฟกนิวส์คุณบีเขาเลยปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวกับศูนย์เฟกนิวส์ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่รัฐบาลและหน่วยราชการถ้าคุณธรรมนัสต้องการดำเนินคดีก็ให้แจ้งความด้วยตัวเองที่บก.ปอท.ก็คุณธรรมนัสให้ทนายมายื่นที่ปอท.แล้วเตรียมจะฟ้องดำเนินคดีกับสื่อต่างประเทศที่เผยแพร่ข่าวเดี๋ยวนะก็ฟ้องข้อหาอะไรยังงงๆอยู่ก็ไม่รู้ก็ถ้าใส่ร้ายก็ต้องมีหลักฐานมาเทียบว่าเขาไม่ได้เขียนตามคำพิพากษาตัวจริงแต่ว่าจริงๆที่คนที่เห็นคดีนี้เนี่ยที่เอาขึ้นเอาเอกสารที่เราได้เห็นกันตัวจริงๆเนี่ยมันก็เป็นคำที่ถูกคัดมาจากคำสั่งศาลไม่ใช่หรอนั่นไงเขาบอกว่าเขาคัดมาจากคำสั่งศาลแต่ว่าแต่ถ้าไม่เชื่อก็ต้องเอาคำสั่งศาลตัวจริงมาเทียบเรายังไม่เห็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาตัวคำสั่งศาลมาลงให้ดูจริงๆเขาดูแค่ข่าวการจับกุมทีนี้ถ้าเขาเอาคำสั่งศาลมายืนยันจริงๆก็คือเราก็ต้องแบบว่าเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่เชื่อทั้งนั้นก็คือกระทรวงต่างประเทศไงฐานทูตออสเตรเลียฐานทูตไทยมาในออสเตรเลียขอเลยยื่นขออะไรพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะไปขอเลยแล้วขอแบบให้รับรองให้ปั๊มตาศาลมาแล้วก็คุณเอามาแปลเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษให้ประชาชนจบเรื่องนี้ก็จบใช่ไหมฮะจบว่าแล้วมันก็จะชี้ชัดว่าคุณพูดจริงไม่จริง